อย่างสูงที่สุดนะครับถามคุณหมอระวีหน่อยค่ะบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นคนยื่นยัตติเนี่ยค่ะจะให้ความมั่นใจยังไงคะกับเรื่องนี้ว่าจะผลักดันให้มันประสบความสำเร็จแล้วเอาประโยชน์กับคืนประเทศครับผมเรื่องความมั่นใจนะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มั่นใจในสสที่อยู่ในสภาทั้งหมดครับผมเชื่อมั่นว่านะครับว่าสสทุกคนนะครับไม่มีใครต้องการให้ประเทศหยุดครับก็มีความมั่นใจนะครับว่าสภาหน้าที่สภานะฮะการตั้งกรรมการร่วมเพื่อความโปร่งใสความรอบคอบที่จะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็จะนำเสนอรัฐบาลหน้าของเราครับนอกจากให้ตั้งกรรมาธิการร่วมแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีการตั้งสภาเพิ่มเติมเพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาตอบนะคะเพราะเห็นทางท่านประธานสภาก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มให้มีการตั้งสภาคือในเรื่องนี้เนี่ยคาดว่าทางเนี่ยคงจะไม่ยื่นคำสั่งในที่นี้แต่จะยื่นคำสั่งในเรื่องแต่ในเรื่องนี้คงจะไม่ยื่นเพราะว่าในเรื่องนี้เราได้เสนอยัตติด่วนเข้าไปแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นประโยชน์หลายแสนล้านของประเทศใน30ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมาธิการร่วมซึ่งมาจากส.ส.ต่างทุกพรรคในสภาร่วมกันคิดแล้วก็จะต้องประกอบกับตัวแทนสภาตัวแทนผู้ว่าการทางพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศที่จะถูกเชิญมาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้นะครับก็จะต้องพยายามใช้เวลาให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าขณะนี้การทำพิเศษต้องเสียดอกเบี้ยให้กับทางบริษัทหนึ่งวันละนะ300,000 บาทแล้วก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางสภาและประธานภาคพื้นที่ที่สื่อถึงท่านนายกให้พยายามที่จะตกลงว่าให้การทำพิเศษสามารถของเงินที่มีอยู่แล้วนะครับนำไปวางที่ศาลเพื่อจะได้ยุติดอกเบี้ยวันละ300,000 บาทมีต้องขึ้นอยู่ทั้งรัฐบาลและตัวเองตอนนี้เนี่ยตัวแนวทางที่รัฐบาลกำลังทำคือที่การขยายสัมปทานให้แก่ระบบการท่องเที่ยวในการขยายแต่ในขณะที่ทางสภาอยู่กำลังในการตั้งกรรมาธิการซึ่งมันจะทันกันไหมกับตัวนโยบายสุราษฎร์เมืองตอนนี้กับการที่ศึกษาของตัวกรรมาธิการก็จะยังสิทธิ์ที่รัฐบาลกำลังที่ชอบจะแก้ไขเรื่องข้อโต้แย้งที่จะยืนต่อยุทธสัมปทาน30 ปีนะฮะแต่ว่าทางรัฐมนตรีด้วยก็รู้สึกว่ามีการออกมาว่าตัวรัฐมนตรีด้วยประดามผมนะฮะคุณนิติก็มีความเห็นในขั้นต้นว่าอยากจะให้รัฐบาลหน้าเป็นผู้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าในส่วนตัวเองก็น่าจะทำหนังสือถึงท่านนายกที่จะขอให้ชะลอนะฮะการตัดสินใจในรัฐบาลนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเป็นรัฐบาลอีกไม่นานก็มีรัฐบาลใหม่แล้วขอให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ขอให้รัฐมนตรีใหม่นะครับผมอาจจะต้องพบคุณอนุทินท่านพักคุณอนุทินพักคุณยาไทยได้โคต้ารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมไปด้วยตั้งใจเรียนแทบเป็นการส่วนตัวว่าขอรับควรให้ช่วยชะลอรอผลการศึกษาของกรรมาธิการวิสามัญก่อนน่าจะดีที่สุดถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าอนาคตตัดสินด้วยรัฐมนตรีคมนาคมใหม่แล้วเกิดปัญหาขึ้นพรรคภูมิใจไทยจะถูกตีหน้าว่าเป็นพรรคที่ทำให้เกิดข้าวของท่านเหล่านี้แต่ถ้าเป็นผลการศึกษาร่วมของทั้งสภาก็จะสามารถที่จะไม่เกิดปัญหาถ้าทั้งสภาคิดตัดสินใจผิดเกิดข้าวโง่มันเป็นเรื่องตัวแทนไปชนทั้งประเทศตอนนี้วางกรอบไว้ไหมคะว่าจะตั้งกรรมาธิการได้เมื่อไหร่และกรอบเวลาที่กรรมาธิการควรที่จะมีผลศึกษาออกมาควรจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่อันแรกก็ท่านชวนได้แจ้งมาแล้วนะครับว่าเนื่องจากการตั้งกรรมธิการวิสามัญเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีตัวแทนของรัฐบาลคราวนี้ทางรัฐบาลก็ได้บอกสภามาแล้วเมื่อวานท่านชวนได้แจ้งแล้วว่าถ้าเป็นบางเป็นเรื่องไหนที่รัฐบาลจะมาร่วมได้รัฐบาลยินดีตอนนี้ทางสภาเนี่ยคงจะแจ้งยติต่างๆทั้งหมดที่สภามีไปให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลจะตอบกลับมาถ้าสมมติว่ารัฐบาลบอกพร้อมที่จะมีตัวแทนเข้าร่วมในกรรมธิการนี้
คิดว่าประธานสภากับเลขาคงบรรจุวาระอาจจะเป็นปลายเดือนนี้หรือเป็นต้นเดือนหน้านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนแล้วก็ยตินี้ก็จะถูกนำเข้าไปส่วนกรอบนะครับกรอบนี่ผมคิดว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติว่าสภาเห็นชอบที่ให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ นะครับแต่ส่วนตัวก็คิดว่าอาจจะต้องขอรบกวนกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านเนี่ยประชุมอาจจะสัปดาห์ละ2วันจะเป็นไปได้หรือไม่เพื่อเร่งให้ทัน3เดือนท่านจะขอสุข3เดือนส่งให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเพราะถ้าช้ากว่านี้ผมกลัวว่าถ้าการยื่นสารเพื่อขอยุติดอกเบี้ยวันละ 300,000 เนี่ยไม่สามารถจะทำได้3เดือนเนี่ยฮะดอกเบี้ยก็45ล้านที่การนำเสนอจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเราพยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับแต่จะเร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมาธิการที่จะถูกตั้งขึ้นนะครับ